ครับก็วันนี้งานยิ่งใหญ่มากเลยครับแบบโหใหญ่โตมากก็ขอให้วันนี้งานออกมาราบรื่นแบบว่าราบรื่นเลยครับไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยขออวยพรให้พี่ๆในแบรนด์ขามาทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่ขอให้เป็นปีที่ปังๆกว่าเดิมเลยครับครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้ฮะเฉลิมฉลองไปด้วยกันนะครับผม15ปีนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ต่อไปสำหรับเราดีเลยครับผมยินดีตัวอะไรกันบ้างเป็นต่ออะไรกันบ้างกําลังคิดว่าเราเป็นตัวอะไรอ๋อหนูเป็นแมวเฮียเป็นหมาหนูเป็นแมวเฮียเป็นหมาก็เป็นของแบรนด์ Baby Bright ครับของผมจะเป็น Baby Bright Citrus Micro Brow and Eyeliner ครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ Baby Bright Eye Palette ครับใช่ครับผมก็จะเป็นแป้งผสมไฮไลท์ครับผมแล้วก็เป็นพาเมอร์ที่สามารถเป็นสีได้ฮะน่ารักมากเพิ่งไปฉลองครบรอบ4ปีกันมาใช่ก็บอกอยู่ว่าอุ๊ยหนูเรารู้จักกันมา4ปีแล้วแก่แล้วแก่แล้วไม่แก่หรอกครับ4ปีก็คิดไปมันก็นานแต่ก็ไม่แต่ก็เหมือนจะเร็วเหมือนจะเร็วใช่พอรู้สึกว่า4ปีก็โหผ่านอะไรกันมาเยอะมากครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรฮะก็แค่ไปกินข้าวทุกคนบอกว่าเดทแต่ไม่ใช่เดทเราไปกินข้าวกันเหมือนที่แต่มุมไม่มันหวานมากเลยนะก็กล้องมันแคบเราก็ต้องเอาใครเบียดเขาหากันใช่ตอนแรกว่าจะไลฟ์2จอมันก็ไม่ได้มันก็แบบทุกคนมีมือถืออาจจะมีคนอื่นที่เดียวอะไรเงี้ยคุยกันเล็บเปื่อยตามภาษาสิเป็นไงบางคนแซวว่าโมเมนต์ไปเดทกันรู้สึกไงเขินไหมกันบางคู่รักไปเดทกันอะไรเงี้ยโอ้ยถึงไม่เดทเขาก็แซวกันฮะเราเขินไหมเขินไหมก็รู้สึกรู้สึกว่าเขินเขินไหมก็แอบเขินครับแต่ว่าที่ทุกคนเห็นน่ะมันไม่เท่าไหร่เลยครับทำไมไม่มีเบื้องหลังหรอมีอีกครับยิ่งกว่านี้อีกเหรอมันไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ขิงนะมันยังไงมันมีอะไรที่อยากให้ติดตามก็หนูต้องพูดแบบว่าประโยคปลายปิดอะปลายปิดใช่เราพูดมาเหมือนอยากให้ทุกคนคิดตามว่ามันมีอะไรมันต้องมีอะไรซ่อนไว้มันก็มีอะไรครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่สรุปมันมีไหมลูกสรุปว่ามันก็มีแต่มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วยังไม่ได้คำตอบเลยตอนนี้พี่ซีบอกมันมีอะไรนอกจากถ่ายรูปผมโดนกัดนิ้วก็ยืนก็เขายื่นนิ้วมาแล้วเราคิดว่าเป็นแล้วแบบก็ยื่นมาก็เออนิ้วรู้สึกอะไรไม่อิ่มมันจะแกล้งหนูแต่หนูไม่ได้อยู่ในไลฟ์ในจอไลฟ์ไงแล้วผมยื่นไปแล้วกัดแล้วผมก็เลยกรี๊ดอะนิ้วหน้าโดนดูซีนิ้วไหนดูซีนิ้วนี้ฮะนิ้วซีเป็นรอยฟันอยู่เลยนะขนาดนั้นเมื่อวานน่าจะเกือบขาดเลยนะน่าจะขาดแล้วถ้ากัดขนาดนั้นต้องถามนู่นนี่ก่อนคุณขัดคือยังไงตอนนั้นจังหวะนั้นโมเมนต์คืออะไรครับไม่ปกติก็กัดอยู่แล้วปกติแกล้งกันแบบนี้อยู่แล้วเราแกล้งกันกัดกันอย่างนี้หรอมาถึงแบบกัดนิ้วอะไรใช่แต่ว่าปกติไม่เคยกัดให้ทุกคนเห็นครับอ๋อนี่คือโมเมนต์4ปีดูแปลกดีนะพี่ถามว่า4ปีมันรักษาความกลมกล่อมเป็นซีนนี้ยังไงบ้างความกลมกล่อมเหรอก็อย่างที่บอกทุกปีเนาะก็แบบเป็นตัวเองก็อยากให้หนูเป็นตัวเองก็อยู่แบบเรื่อยๆไปอะไรเงี้ยครับผมก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ตลอดไปเพราะทุกอย่างมันก็แบบว่าอยู่ให้แบบด้วยกันให้นานที่สุดอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างมันก็มีหลายอย่างเป็นตัวเองของหนูนิวก็คือดื้อขึ้นทุกปีจนไม่รู้ว่าเฮียจะรับไหวหรือเปล่าพอแล้วไม่ดื้อต้องเฮียปราบเหรอความดื้อของเราปราบไม่ลงคนเนี้ยเฮียน่าจะปราบไม่อยู่แล้วครับเฮียปราบไม่ลงจริงเหรอจริงเป็นแมลงก้นกระดกอยู่จริงๆ4ปีมันรู้ทุกมุมกันนะเออดูทุกมุมจะรู้ทุกมุมมั้ย 100% ล่ะรู้ทุกมุมมั้ยก็คิดว่า95บวกอีก5มันหายไปไหนเหลือไว้ทำไม 5% เหลือไว้เผื่อหนูแบบว่ามีความลับหนูมีไหมหนูมีความลับไหมหรือว่าหนูเป็นตัวเองเขาไม่น่าพูดไปเปิดเลยมีไม่ก็มีความลับไหมไม่ได้มีอะไรนะไม่น่ามีอะไรเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ต้องมองตาก่อนนะก่อนตอบก็ไม่ได้มีไม่มีก็ไม่ได้คิดว่ามีไม่ได้มีความลับอะไรนะอย่างไอ้เมื่อ anniversary ปีเนี่ยมีการให้ของคุณปัจจัยให้อะไรกันไหมอ๋อไม่มีครับไม่ได้ให้อะไรกันสิเออไว้เป็นครบรอบ10ปีก็บอกแล้วว่าจะเป็นคนที่ดีเป็นสิ่งที่ดีให้เป็นพลังบวกให้อะไรอย่างเงี้ยให้จริงๆให้เยอะแล้วครับปีใหม่
ปีใหม่ก็ให้ให้ทุกเทศกาลเลยปีใหม่ก็ให้วันเกิดก็ให้วันเกิดเฮียก็ให้แล้วก็แบบงานซิงเกิลคอนเสิร์ตให้หมดเลยครับเว้นไว้สักวันหนึ่งก็ได้แค่แบบไปกินข้าวด้วยกันก็พอแล้วครับพอก้าวไปสู่ปีที่5แล้วเราวางแผนยังไงบ้างกับความเป็นเรา2คนอุ้ยไม่ได้คิดอะไรเลยหมายถึงก็อยากเติบโตแบบว่าในสิ่งที่หนูชอบยินดีในสิ่งหนูชอบเราชอบอะไรเงี้ยครับผมก็อยู่กันไปแบบสไตล์ของเราเองนะฮะที่คิดคิดว่ายังอยู่กันไปอีกยาวๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายข้ามฟ้าอยู่แล้วก็ปีหน้าซีรีส์ออนก็ยังอยู่ด้วยกันครับเองไม่อ้วนขึ้นแน่นอนผอมลงครับผมโอเคพี่ไปแข่งกับเชิญเขาไหมอ๋อในงานแฟนมีเฮียหรอครับไปเขาได้บัตรเชิญแล้วไม่หนูบอกว่าหนูติดธุระไงหนูติดธุระเหรอติดธุระด่วนงั้นงานไม่จัดแล้วครับจะแสดงหนูไม่เรียนด้วยนะจัดทุกคนจัดอยู่จัดฮะแฟนมีครับผมวันที่25มกราคมก็เดี๋ยวเปิดขายบัตรวันที่7ธันวาคมก็จะเป็นแฟนมีนะฮะไม่ใช่แฟนคอนนะครับคนก็กลัวบัตรไม่หมดครับผมก็เลยเปิดรอบเดียวก่อนเบนิฟิตของเธอดีขนาดนั้นบัตรคงไม่เหลือหรอกแต่สมมติว่ามันอาจจะหมดแต่5รอบ2มันจะไม่หมดไงหนูแต่ถ้าหมดก็อาจจะพิจารณาว่าถ้ากระแสดีก็จะเปิดอีกรอบอะไรเงี้ยครับอาจจะบอกใกล้ๆอย่าว่ากันนะครับก็ตั้งใจแต่นิวไปใช่ไหมลูกไปติดธุระครับแต่นิวติดธุระยังไงติดธุระด่วนจริงๆวันไหนหนูว่างไหมนับกาดย้ายวันโอ้โหไม่ว่างเลยสักวันครับเดือนหน้าพี่ซีจำต้องหนูขังไว้เลยไหมหนูตารางเฮียอยู่ในมือเฮียรู้ว่าหนูว่างวันไหนวันนั้นหนูไม่ว่างวันนั้นเขาก็คีย์หนูไม่ได้ลงไว้แต่ว่าแฟนมีซีอยู่ในพาร์ควันนั้นหนูยังไม่ได้ลงนะเดือนหน้าไม่ว่างแล้วเดือนต่อไปก็ไม่ว่างเหมือนกันกูไม่ว่างเลยก็อย่างที่บอกว่าหัวใจไม่ว่างนะฮะไม่ว่าแต่หัวใจอย่าห้ามไม่ว่างโยงมาได้ยังไงเนี่ยไม่เพลงมันขึ้นที่หัวไม่อยากเราเป็นเมโลดี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับจบแล้ว